นายชาตรีณัทลางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาส,สนสถานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากซึ่งได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอยตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณพื้นที่วัดวงคลมิ่งเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตาครับสำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและร่วมกันทำความดีด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนค่ะ